ได้ว่าช่วงนี้ใครถึงข่าวรับปีชงต้องรีบแก้กันอย่างทันควันเช่นเดียวกับพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์ปาฐกาลที่งานนี้ยอมรับว่ามีโอกาสได้ไปทำบุญไกลถึงมาเก๊ามีเวลาว่างจะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจพร้อมบอกให้ฟังว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้อยู่เล่นน้ำที่เมืองไทยเพราะวางแผนไว้ว่าจะพาคุณแม่สุดที่รักไปเที่ยวแดนปลาดิบประเทศญี่ปุ่นส่วนเรื่องยอด IG ทะลุ1ล้านหลายคนเมากันว่าหนุ่มเกรทแอบซื้อยอด follow ด้วยนั้นเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้สึกพารานอยด์เพราะต่างคนต่างความคิดรู้แค่ว่ามีคนเข้ามาติดตามเยอะแยะมากมายขนาดนี้ตนเองก็ดีใจที่สุดแล้วล่ะค่ะผมกับแม่เนี่ยเกิดปีเดียวกันเพื่อความสบายใจของคุณแม่ครับช่วงนั้นมีว่างพอดี2วันก็เลยถือโอกาสไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปแก้ปีชงด้วยพอได้ทำแล้วก็สบายใจแหละครับพอเราเห็นแม่สบายใจเราทำแล้วก็สบายใจตอนนี้พอมีโอกาสได้ไปทำงานที่ไหนไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีเวลาเหลือก็ไปไหว้พระล่าสุดไปเชียงใหม่มาก็ไปไหว้พระมาอะไรจริงๆเราก็ฟังไว้นะแต่ว่าไม่ถึงกับงมงายแล้วก็เชื่อมากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดพอเรารู้ว่าปีนี้เป็นปีชงเราจะได้คิดทำอะไรเราจะได้มีสติกับมันมากขึ้นปกติจะโดนทักเรื่องเหมือนแบบระวังเรื่องงานที่เรารับปากมาแล้วทำเยอะซ้อนกันมันจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพแย่หรืออะไรสงกรานต์ชวนสาวไปต่างประเทศผมพาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคือคุณแม่อยากไปญี่ปุ่นนานแล้วครับใช่ครับซื้อมา 500,000 ก็เพิ่มดีใจนะจริงดีใจแล้วผมว่ามันผมว่าทุกวันนี้ IG มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับทำให้คนได้รู้จักเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะก็อยากขอบคุณเขาแหละจริงๆก็ขอบคุณร้านค้าขอบคุณแฟนคลับก็ได้ยินมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น้อยหรอกคือจริงๆมันก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะฮะโอ้ยขนลุกไม่คือมีน้องแฟนคลับคนหนึ่งเขาจากที่พี่ๆเล่าให้ฟังนะพี่ๆแฟนคลับเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเป็นมะเร็งพอเขารู้ข่าวปั๊บเขาก็ช็อกไปเลยเหมือนรู้ว่าตัวเองเป็นอ่ะเขาก็ช็อกไปแล้วแบบว่าหลับไปประมาณแบบ 2-3 วันแล้วยังไม่ตื่นแล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าชอบเราก็เลยอยากได้กำลังใจเราก็แบบเฮ้ยอยากช่วยมากจริงๆคือโอเคก็เลยพี่เขาบอกให้เราอัดคลิปไปให้เป็นกำลังใจให้น้องเขาหน่อยแล้วก็อัดคลิปไปให้เอ้ยอัดคลิปเสียงไปให้ก็อยากให้สู้ๆแล้วก็เราเป็นคนนึงที่แบบอยากเป็นกำลังใจให้เขาอยากให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็มีกำลังใจในการสู้ต่อไปเพราะว่าคนบางคนเจอปัญหาเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้เขาประมาณนี้แล้วก็ได้ฟีดแบคมาว่าแฟนเขาอ่ะเอาไปเปิดให้แฟนเขาฟังตอนที่เขาหลับอยู่นี่แหละแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาก็ตอนนี้น้องเขากำลังใจดีเราก็จริงๆสิ่งที่ผมทำอ่ะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีใครที่ต้องการกำลังใจแบบนี้แล้วเราสามารถช่วยได้มันสบายมากนอกจากนี้หนุ่มเกรทยังเผยว่าได้ช่วยเหลือแฟนคลับที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยการอัดคลิปเสียงส่งไปเพื่อเป็นกำลังใจแหมทั้งหล่อทั้งใจบุญแบบนี้ไม่สมกระใสเลยล่ะค่ะว่าทำไมยอด IG ถึงมีผู้ติดตามทะลุ1ล้านคนแล้วคะเนี่ย